นมยังบุตสามภควันโตเวนปุพพันคณมกะรังกะรุมะเสนนะโมตัสสะภควันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควันโตอรหันโตธัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอันนมัยยังปัญจสิกขาปัฏฐทังปนามะเสนปานันติปันตาเวรมณีทานทินานทานาเวรมณีกามิสุมิทานตระเวรมณีมุสาวันทาเวรมณีสุราเมริยมัญชามปมาทานาเวรมณีพ่วงบุญพ่วงกุศลที่ใหญ่มากแปดประการคือการถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขอันนำมาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานกันแล้วการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งมวลบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาได้บุญดัดรวนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะต้องมีจะต้องมีมากและก็จะต้องมีต่อเนื่องมีอย่างไม่ขาดวรรคไม่ขาดตอนไม่ขาดสายบุญสิทธิ์ประการคือทานอเมยบุญจากการทำทานศีลใหม่บุญจากการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญจากการเจริญภาวนาอัปปัจจยนามัยบุญเกิดขึ้นจากความอ่อนน้อมถ่อมตนไวยาวัจจมัยบุญเกิดขึ้นจากการขนขวายช่วยเหลือกิจการสมมติอย่างปล่อยปลาอย่างนี้ช่วยจัดลังปลาจัดเก้าอี้จัดโคจัดสถานที่ทำความสะอาดทั้งห้องน้ำทำความสะอาดบริเวณช่วยกันเก็บช่วยกันทำช่วยกันรักษา
ึงให้เป็นไวยาวัจไมยได้บุญไม่ต้องใช้สตังโดยได้บุญมากด้วยทำความสะอาดเจดีย์ทำความสะอาดที่ปฏิบัติธรรมทำความสะอาดห้องน้ำของวัดทำความสะอาดโบสถ์วิหารการเรียนอย่างนี้ก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการขวนขวายช่วยเหลือเรียกว่าไวยาวัจไมยปฏิทานมัยบุญเกิดขึ้นจากการแผ่ส่วนบุญทำบุญแล้วก็แผ่ส่วนบุญไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอนุโมทนามัยบุญเกิดขึ้นจากการอนุโมทนาบุญจากคนอื่นที่เขาได้ทำบุญดีแล้วเราก็อยากได้บุญก็อนุโมทนาบุญกับเขาคนที่อนุโมทนาบุญหรือคนแผ่ส่วนบุญนั้นไม่เสียบุญเลยเหมือนเทียนที่เราจุดสว่างแล้วมีคนมาต่อเทียนของเราก็ไม่ได้อ่อนแสงลงไปเลยกลับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งดวงสองดวงสามดวงปฏิภาณใหม่แผ่ส่วนบุญไม่เสียบุญอนุโมทนาใหม่ได้บุญเพิ่มขึ้นธรรมะสมณใหม่บุญเกิดขึ้นจากการฟังธรรมเหมือนอย่างท่านทั้งหลายตอนนี้ฟังพระอาจารย์แสดงธรรมใจใสใจใสก็บุญเกิดขึ้นเข้าใจบุญเกิดขึ้นเลื่อมใสบุญเกิดขึ้นให้บุญจากการฟังธรรมถ้าไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นกระจัดข้อสงสัยเสียได้ทำให้มีความเห็นถูกทำให้จิตผ่องใสบุญบุญเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมกล่าวธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วเลื่อมใสผู้แสดงย่อมได้รสอันรสธรรมผู้ฟังย่อมได้รสอันรสธรรมไปด้วยคือได้บุญไปด้วยทั้งสองฝ่ายบุญเกิดขึ้นจากการที่มีความเห็นถูกตรงสัมมาทิฏฐิสิบประการคือทานมีผลทานที่ให้แล้วเนี่ยมีผลบูชามีผลบูชาไม่มีเครื่องสักการะไม่มีอุปกรณ์ปวงสวงมีผลก็มีเครื่องสักการะบูชาทั้งน้อยและใหญ่โลกนี้มีโลกเราอยู่นี่โลกหน้ามีหลังจากตายแล้วสัตว์ตายแล้วเกิดโตเลยทันทีมีคือโลกหน้ามีก็คือนรกสวรรค์มีสัตว์ตายแล้วเกิดโตเลยทันทีก็สัตว์นรกเทวดาพรหมอรูปพรหมมีผลของกรรมดีมีผลของกรรมชั่วมีเชื่อว่ามีจริงผลของกรรมเหมือนปลูกข้าว1เมล็ด1รวงปลูกมะม่วง1เมล็ด1ต้นผลของกรรมดีผลของกรรมชั่วมีพ่อมีบุญคุณจริงแม่มีบุญคุณจริงสมณะพรามออกบวชบำเพ็ญเพียรแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้มีจริงความเห็นถูก10ประการนี้เห็นถูกต้องตรงเป็นไปตามความจริง10ประการนี้เป็นบุญเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็ขอให้ทำบุญให้ครบทั้ง10ประการนี้เรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็ทำบุญให้ครบแล้วก็ปีติในบุญไม่อย่างคนไปค้าขายที่ตลาดสดยามเช้าเอาข้าวเอาแกงใส่ถุงไปขายขนมหวานเลยขายหมดยังไม่ถึง7โมงเลย6โมงครึ่งก็หมดแล้วได้กำไร10เท่า5เท่า5เท่า10เท่าดีใจแบกตะกร้าราวกลับบ้านโลนเต้นร้องเพลงล่าเริงว่าเราได้กำไรตั้ง5เท่า10เท่า
ันใดเราท่านทั้งหลายทำบุญให้เต็มที่โดยเฉพาะทานศีลไม่ต้องเสียสตังภาวนาไม่ต้องเสียสตังบุญที่เหลือทั้งหมดไม่ต้องเสียสตังก็ทำให้มากก็ทำให้มากจนกระทั่งถึงวันตายแต่บุญนี้ขอให้เราไม่เจ็บป่วยแล้วก็ปีติใจว่าเราได้บุญมากแล้วยิ่งกว่า5เท่าละโลกนี้ไปด้วยความสว่างองค์พระสว่างทางองค์พระดีใจว่าเราแน่นกำไรแล้วเรากลับบ้านพักดุสิตบุรีด้วยกำไรแล้วไม่ได้เศร้าโศกไม่ได้เสียใจไม่ได้ทุกข์ใจอะไรเลยเราทำการค้าแน่นกำไรแล้วส่วนคนที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่มีจิตเลื่อมใสถึงคราวละโลกก็เจ็บปวดทุกข์ทรมานจิตใจเศร้าหมองมากเพราะทำแต่บาปบาปหนาแน่นมืดไปหมดเห็นจำคิดรู้มีแต่ภาพของบาปหนาแน่นมากเร่าร้อนด้วยวิบากกรรมนั้นอย่างหนาแน่นน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะขอทำบุญ10ประการนี้แล้วก็เข้าซูมชวนคนสวดธรรมจักรชวนคนบวชชวนคนนั่งสมาธิให้ธรรมทานให้มากๆที่พระอาจารย์ก็ว่าจะทำโครงการสัมมาทิฏฐิให้เด็กนักเรียนสอบชิงทุนกันเพื่อให้เด็กเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนที่เขาจะไปรับสื่ออะไรที่มันทำให้จิตใจมืดมนต้องการให้ธรรมทานให้คนเป็นสัมมาทิฏฐิในอนาคตตัวพระอาจารย์ก็จะได้มีคนสอนให้เราเป็นสัมมาทิฏฐิตั้งแต่เล็กแต่น้อยบ้างเราก็จะบุญเนี้ยให้เราเป็นสัมมาทิฏฐิบุญสัมมาทิฏฐิสำคัญมากทานมีผลบูชามีผลบวงสรวงมีผลเนี่ยเราก็จะต้องทำให้เราทำบุญอย่างนั้นเอาไว้ให้เป็นอย่างที่พระอาจารย์บอกคือได้กำไรนะทำบุญให้มากปีติในบุญรื่นคือใจใสในการทำบุญใจใสแล้วรื่นเหลือเกินทีเดียวปลื้มแล้วปีติขนลุกสู้ชูชันน้ำหูน้ำตาไหลตัวโปรตัวยืดตัวลอยตัวขยายตัวเบาและมีสุขอยู่กลางปีตินั้นมีสุขอยู่กลางปีตินั้นอย่างต่อเนื่องดื่มกินปีติและสุขมีปีติและสุขเป็นพักสาหารอยู่กับปีติและสุขมีปีติและสุขเป็นวิหารธรรมทำเครื่องอยู่เป็นสุขจนกระทั่งแนบแน่นเป็นอัปปนาธรรมะแนบแน่นและเป็นเอกคตาอารมณ์เดียวไม่มีเรื่องอื่นเลยหยุดนิ่งตรงนี้แหละเพราะปีติและสุขนี่จะไม่ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวได้ปีติและสุขนี่อัปปนาแนบแน่นเอกคตาอารมณ์เดียวเข้าถึงธรรมรัตนะดวงธรรมที่เป็นรัตนแก้วใสเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐทรงสรรเสริญสมาธิใดที่ให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีแม้นี้เป็นรัตนแก้วอันประณีตในพระธรรมสมาธิที่ศูนย์กลางกายเนี่ยเป็นรัตนะอันปราณีตนั่นแหละไม่มีสมาธิอื่นใดจะมาเสมอเข้าถึงธรรมรัตนะแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเข้าถึงธรรมรัตนะก็เอกายตมรรคทางเอกสายเดียวเดินทางตามทางเอกสายเดียวไปแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา
เห็นตถาคตเห็นพุทธรัตนะพุทธะแปลว่าผู้รู้รัตนะแปลว่าแก้วผู้รู้ที่ใสเป็นแก้วทรัพย์เครื่องปลื้มใจทั้งหลายในโลกนี้หรือรัตนะอันประณีตในโลกอื่นทรัพย์หรือรัตนะนั้นจะเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าผู้รู้พุทธะแปลว่าผู้รู้ประณีตสวยงามด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการรัตนะแก้วแก้วที่สวยงามด้วยลักษณะมหาบุรุษเป็นผู้รู้จึงเป็นที่พึ่งว่าพุทโธเมนาโถแปลตามบาลีทีเดียวอันว่าผู้รู้เป็นที่พึ่งของเราอันว่าผู้รู้เป็นที่พึ่งผู้รู้ที่เป็นแก้วคือพุทธรัตนะหรือพระธรรมกายเพราะนั้นทรัพย์เครื่องปลื้มใจทั้งหลายในโลกนี้ทรัพย์ทั้งหลายในโลกไม่มีความรู้หรือรัตนะอันประณีตในโลกอื่นไม่มีความรู้ทรัพย์หรือรัตนะนั้นจะเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีคือเพราะไม่มีความรู้และไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าพุทโธเมนาโถจึงเป็นที่พึ่งเพราะสิ่งอื่นจะเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้วิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีความรู้แจ้งเห็นแจ้งยังต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่พุทธรัตนะผู้รู้เห็นแจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นที่พึ่งพ้นแล้วจากอดีตจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ที่พึ่งจึงใช้คำว่าอัตตะทีปาจงมีตนเป็นเกาะอัตตะสรณาจงมีตนเป็นที่พึ่งนานยัตสรณาอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมะทีปาจงมีธรรมเป็นเกาะธรรมะสรณาจงมีธรรมเป็นที่พึ่งนานยัตสรณาอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยโดยประการฉะนี้การที่เราได้ทำบุญทั้งหมดตั้งแต่ต้นที่พระอาจารย์กล่าวไปแล้วนั้นก็เป็นไปอย่างนี้แหละตั้งแต่เริ่มใส่ปลื้มเหลือเกินเนี่ยโปรยดอกดาวรวยต่างบ้านพระปลื้มเหลือเกินเสร็จแล้วก็ปีติขนลุกสู้ชูชันน้ำหูน้ำตาไหลตัวยืดตัวโป่งตัวโล่งตัวลอยตัวเบาตัวขยายแล้วก็สุขอยู่กลางปีตินั่นแล้วก็อยู่กับปีติและสุขอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมีปีติและสุขเป็นอาหารมีปีติและสุขเป็นวิหารธรรมจนกระทั่งแนบแน่นไม่เคลื่อนไหวเป็นอารมณ์เดียวเข้าถึงธรรมรัตนะนั่นแหละทางเอกสายเดียวจนเห็นธรรมเห็นเราก็ถึงพุทธรัตนะนั่นแหละที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่เราต้องการนี่แหละค้าขายได้กำไรเป็นอย่างนี้เราก็ทำการทำบุญมาตลอดการยาวนานปล่อยปลามาแล้วปล่อยโคมาแล้ว22ปี4เดือนฝนตกแดดออกน้ำท่วมโควิดลมพัดล้อมวัดโดนว่าโดนด่าโดนว่าโดนเซลยืนขวางหน้าไม่ให้ไปปล่อยไปด้วยเราก็มาถึงวันนี้22ปีที่เดือนแรกเดือนเมียก็เป็นประธานชมรมปล่อยปลาผู้ชายจะดีมาถึงวันนี้วันอาทิตย์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2565ปล่อยโคท้อง2ตัวปล่อยปลาไข่ 1,000 กิโลกรัมเจ้าภาพปล่อยโคท้องได้แก่1เด็กชายปุญญวิทย์สิริวัฒน์วันคล้ายวันเกิดคุณสมชายสามลีหลิมสมบูรณ์และครอบครัวปล่อยโคท้อง1ตัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสองบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อรัตตชีโวเดือนกระมิดรุ่งจิตโชคชัยวิลาวันลุงนภาอิงกชัยกุลรัตพร้อมญาติมิตรปล่อยโคท้อง1ตัวเจ
จ้าภาพปรายปราวันนี้ได้แก่หนึ่งบูชาธรรมมหาปุจจนียาจารย์และหลวงพ่อธรรมชโยโดยบริษัทพารุ่งอินเตอร์เนชั่นแนลและครอบครัวดานประดิษฐ์ปล่อยบางไข่100กิโลกรัม2บูชาธรรมมหาปุจจนียาจารย์โดยคุณแม่ศาสิลักษณ์พ่อมั่นทองเจือและครอบครัวปล่อยบางไข่100กิโลกรัม3คุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายตราวินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม4กรณมิตรชุลีพรธนสมานโชคอามาเฉียงแท่ตั้งกรณมิตรสมชัยกัญญาสุชาดาชริตาชำนาญธนสมานโชคปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม5บูชาธรรมมหาปุจจนียาจารย์และหลวงพ่อทัตตาชีโวโดยพระอนุพงศ์อุทักโขแม่จินดาแม่ชีศิรประภาสายสุนีสุธาทิพย์เพชรกิจอามาศิริรัตน์อัศวัตรนนท์และครอบครัวและคณะญาติมิตรปล่อยปลาไข่109กิโลกรัมพ่ออุทัยแม่ลันธมรณพมรกรณีอาจารย์ที่มาสุสุมุอิสามุนามิกุจิพร้อมครอบครัวลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเต้าเขียวปล่อยบางไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปุจจนียาจารย์โดยชมรมรักบุญรักธรรมะปล่อยบางไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมหาปุจจนียาจารย์โดยตาภูนยายเหลี่ยสาครเพชรน้อยคุณนุกุลนางเสี้ยนคุณประสิทธิ์รัตดาธิดารัตน์พนิดาพร้อมครอบครัวและหมู่ญาติปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมอนุโมทนาสาธุการเกิดเจ้าภาพทุกคณะขอให้อายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยรวยแล้วรวยอีกโรคภัยเรื้อรังหายโดยเร็วพันรวยเรื้อรังตลอดไปเทอญอาราธนามหาปุจจนียาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุมบุญให้ลูกหลานด้วยอาราธนาวิชาธรรมกายช่วยกรุณาคุมบุญให้ลูกหลานช่วยบุญนี้ให้แก่คู่เวรของลูกหลานให้คู่เวรปื้มและยกโทษให้ด้วยลูกหลานจงพ้นภัยทั้งปวงและนำวิชาธรรมกายของมหาปุจจนียาจารย์เผยแผ่ไปทั่วโลกได้ตลอดกาลเธอท่านไม่ยังบุตรสานภากวันตนบุปผานกนัมกะรังกะโรมะเซนาโมนตสานภากวันตนอรหันตุธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะรัตนะธัมมะรัตนะสังฆะรัตนะข้าเรือนพุทธเจ้ารวมใจรวยสันเบลนบลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สัพเพสัตตาอะเวรวามอะนิงคาอัพพยาบัญชาสุขีอัตตานังปริหรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยโคนทางและบางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้
้อบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยเรือข้าประกองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยศัตรูใดๆอย่ามาพ้องพานบาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกาลทั้งบนทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันในทุกๆบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกๆประลงไปสู่ในนาทีลูกๆจงมีพระธรรมกายสว่างสวยเข้าเกรงข้องม่องไวเท่าเทียมทันทั้งทีมรวมใจเป็นหนึ่งกลับดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัตจันทร์ทุกประการเทอญขอเรียนเชิญเจ้าภาพโครับญาติมงคลเพื่อประกอบพิธีปล่อยโคอันศักดิ์สิทธิ์ในลำดับต่อไปให้ทุกท่านน้อมรัตนาหลวงปู่มหาบุญชนียาจารย์พระผู้ปรับมาที่ศูนย์กลางกายผ่อนคลายเบาสบายเย็นเย็นไม่ใช่กำลังไม่คาดหวังใดๆพัฒนาหลวงปู่เชิญก็รณาคมบุญให้ลูกหลานให้ลูกหลานแข็งแรงอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยโสอันทรันโทสุขีโตวิรุณหัวปุณทสาสเนอโรโคสุขีโตหัวหิสหัสเพหิยันติปิสาอัตอารัตถาสุขิตาวิรุณหาปุณทสาสเนอโรคาสุขิตาโหยหิสหัสเพหิยันติพิเตอัต
ทรันทาสุขินตาปิรุณหามปุณทสาสเนอโรคาสุขินตาโอหิสหัสเอหิยันติภิภวันตุสัมภมังคัลลังรังขันตุสัมภันเทวันตาตัมภันพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวันตุสัมภมังคัลลังรังขันตุสัพพันเทวันตาสัมพันธัมมานุภาเวนะสัทธาโสตถิภวันตุเตภวันตุสัพพัมมังคันลังรังขันตุสัพพันเทวันตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถิภวันตุเตทุกขออิจฉาทุกภาพทุกคนนั้นจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากกระดาษจินไตท่านใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันมีสุขภาพบรรลนามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอังกวัยอายุขัยยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจทุกท่านนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นมื่นตลอดกาลเกษมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณขอผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่ห่านตาไม่ฟังหูไม่หนวกหลังไม่คมสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมากมาก120ปีแข็งแรงกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงแข็งข้องว่องไวผ่องใสดูดีเหมือน20ปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปเรื่อยๆไวเรื่อยแสงดำเนินตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเธอเราก็อาราธนาหลวงปู่ให้ใสไว้แล้วก็เทปรามใจเราใสเสมอใจใสเสมอเราต้องการบุญนะเราอยากได้บุญเราอยากได้บุญเราต้องการบุญเราก็จะมีบุญตั้งใจดีนะพร้อมหรือยังเอ่ยตั้งใจดีนะพร้อมแล้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว072ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมสันทุสันทุสันทุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้พระภิกษุสามเณรเข้าถึงเรื่องธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสัมภิทาปาฏิหาริย์ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายพุทธรัตนะสว่างไสวไปทั่วโลกและยืนยาวตลอดกาลถึงที่สุดแห่งธรรมลำดับต่อไปเราก็เรียนสาเกาหลีอีช่อนโรเบนชิปโอยอนชิบิวันชิปโออิลอินโยดินิบิดาโซทูมาลีวามบูงโกกิช่อนกิโลกรัมบูงพังแซงคำบิดาอีคุงดังกือมาในปาติเตยงกรณาปาราสรึอียานาชีโกอาโบจิมาเซโยคงคังหาชีโกแห่งบกหาชีโกส่งในชิบเชียวชูนรถเทจิกินปรมิตาอันยังฮิเคเซโยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25เดือนธันวาคม2565ปีโค2ตัวไปปรา 1,000 กิโลกรัมขอได้รับบุญนี้มากๆในการขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอรู้ธรรมหวังว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอนุโมทนาสาธุการขอลาก่อน
กุศลผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้ให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า